วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกมะขามเปียกกุ้งสับจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยโขลกกระเทียมสับหอมแดงสับและพริกขี้หนูสวนจนละเอียดตามด้วยกะปิย่างโขลกจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วตักขึ้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนผัดเครื่องที่โขลกจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสับลงผัดจนสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดจนเข้ากันแล้วปิดไฟตักน้ำพริกมะขามเปียกกุ้งสับใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวสวยผักลวกและไข่ต้มแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ